สวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์สไตล์สาวไทยไกลบ้านจะพามาชมความงามของดอกกดเช่โดโรนะคะแล้วก็ดอกอโมลีที่พี่เคยทำคลิปให้ชมไปเมื่อตอนประมาณปลายเดือนสิงหานะคะเราไปชมความงามของดอกเขากันเลยค่ะต้นดอกสีขาวนี้นะคะก็คือดอกของเจ้าลูกโกเชโดโรนะคะหรือว่าลูกปลุนป่านั่นเองดอกของเขานะคะเริ่มบานตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกุมภาค่ะตอนนี้ก็เริ่มร่วงหน่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีผลให้กินประมาณสิงหาค่ะส่วนต้นนี้นะคะดอกเขาก็จะออกสีชมพูอ่อนๆส่วนใบก็จะสีม่วงนะคะเขาก็คือต้นอโมลีหรือว่าลูกเชอรี่พัมนะคะต้นนี้เขาจะมีลูกใหญ่มากๆรสชาติก็จะอร่อยกว่าอีกต้นหนึ่งสาวไทยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะนำไปใช้แทนมะยมค่ะตำเหมือนกับตำมะยมเลยหรือไม่ก็นำไปกินกับน้ำปลาหวานนะคะรสชาติก็จะเปรี้ยวๆแต่พอเขาแก่แล้วเนาะผลแก่แล้วก็จะออกหวานๆอร่อยมากเลยค่ะปีนี้ดอกดกมากคาดว่าน่าจะมีผลดกเหมือนกับทุกๆปีอันนี้เขาอยู่ในสวนสาธารณะนะคะไม่เป็นของใครสามารถมาเก็บผลกินได้แต่ก่อนคนที่นี่เขาก็ไม่ค่อยกินกันนะคะพอเขาเห็นมีคนมาเก็บก็มีคนมาเก็บกินบ้างอันนู้นก็ใช่นะคะที่แก่ๆนู่นเป็นต้นโกเชโดโรทั้งหมดเลยอันนี้ก็ฤดูใบไม้ผลิเนาะก็จะมีดอกไม้ออกเต็มไปหมดเลยไว้คลิปหน้าพี่จะพาไปชมดอกอะไรกันกรุณาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวไปก่อนค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ